ีครับผมก๊อฟแก๊ปวัฒน์ทันเลิศสันติธรรมครับผมไอเจก๊อฟแก๊ปวัฒน์ทันเลิศสันติธรรมหนุ่มหน้าตาดีพูดจาฉะฉานเชี่ยวชาญด้านพรีเซนต์อายุ24ปีจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมอุปนิสัยส่วนตัวก็ขี้เล่นเป็นกันเองครับผมถ้าอยากรู้จักก็ทักทายกันได้ครับก็เป็นคนที่เฮฮาครับผมร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ชอบพูดชอบคุยครับผมพูดได้ทั้งเรื่องมีสาระรวมถึงเรื่องไม่มีสาระก็สามารถพูดคุยกันได้ครับก็ชอบฟังเพลงหลากหลายแนวเลยดีกว่าครับผมแต่เพลงไหนโดนผมก็ชอบครับผมช่วงไหนที่อกหักหรือว่าเฮิร์ตก็จะชอบเพลงเศร้าๆสักนิดนึงหรือว่าอย่างเทศกาลเดียวกันเทศกาลปีใหม่ตรงนี้ผมก็ชอบเพลงที่ว่าแดนๆมันๆสักนิดนึงครับก็ทำไมถึงมาสมัครไอเจเซอร์นะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าด้วยตัวเองเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยกล้าแสดงออกครับผมรวมไปถึงหน้าที่การงานเองก็เกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องเจอผู้คนครับผมแล้วก็มีการเป็นพิธีกร MC ในงานอีเวนต์ต่างๆมาบ้างครับผมทำให้เป็นคนที่ชื่นชอบในการพูดคุยแล้วก็ชื่นชอบในการพรีเซนต์ต่างๆครับผมเลยรู้สึกว่าไอเจเองก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกันเนี่ยในชีวิตที่จะสามารถมาประกวดแล้วก็มาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ไอดอลที่ชอบเลยนะครับผมก็ชอบพี่หนุ่มกรรชัยครับผมเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของพี่เขามีความเป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆรวมไปถึงครับผมเวลาเขาจัดรายการไม่ว่าเขาจะอยู่รายการไหนช่องไหนครับผมต่างช่องกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวคาแรคเตอร์ของพี่เขาคือเฮฮาพูดคุยเป็นเองเหมือนความรู้สึกว่าดูช่องไหนก็เป็นพี่หนุ่มกรรชัยทุกช่องครับผมคาดหวังกับการที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้ครับผมก็คือประสบการณ์อย่างแรกเลยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสง่ายๆครับผมที่จะเข้ามาเรียนรู้ในการเวิร์กช็อปทำกิจกรรมต่างๆกับ G Member ครับผมไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการเป็น MC ของเราการเป็น IJ ครับผมคนใหม่เป็นพิธีกรอย่างนี้ก็มันหาโอกาสข้างนอกไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวครับผมแค่โอกาสตรงส่วนนี้รวมไปถึงครับผมในการฝึกเปิดทักษะในตัวเราด้วยเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานเองก็ได้ทำงานอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรอยู่ด้วยทำให้สามารถเอาความรู้ที่ได้ครับผมในการเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเวิร์กช็อปในทางนี้ไปใช้ได้ครับเน่ก็ฝากให้เพื่อนๆครับผมร่วมเชียร์กับแก๊ปด้วยให้กำลังใจหนุ่มน้อยหน้าใสสไตล์เกาหลีคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเจอกับผมในการเป็นพิธีกรออนไลน์คนใหม่ของ G Member ยังไงก็ติดตามอัปเดตคลิปต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของเพื่อนๆทั้ง11คนที่เหลือด้วยยังไงก็ฝากส่งแรงกายแรงใจร่วมเชียร์ผมสักนิดนึงครับยังไงก็1กำลังใจของทุกคนก็ถือว่าเป็น1แรงใจที่ทำให้ก๊อฟก้าวสู่การเป็นพิธีกรคนใหม่ของ G Member ได้ครับ